ผมมองสยามสแควร์จากฝั่งของตึกมาบุญครองสยามสแควร์ในยุคปี54ไม่ใช่สยามสแควร์ที่ผมตามหาสยามสแควร์ของผมอยู่ที่ไหนนะที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครฝั่งตรงข้ามของอาคารมาบุญครองมีการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายกรุงเทพในอดีตพอดีภาพนี้เป็นภาพสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่5ขณะยังทรงพระเยาว์ทรงประทับอยู่บนพระเก้าอี้ภาพนี้คือห้าง SABภาพนี้ภาพต้นฉบับคงจะเก่าน่าดูแม้จะโบรอัพขึ้นมาใหญ่ขยายใหญ่แล้วยังเห็นร่องรอยความเก่าชัดเจนนี่คือภาพประทับใจเห็นแล้วนึกถึงในวัยเด็กซึ่งยังอยู่ต่างจังหวัดในช่วงปี2505เข้ามาก็ได้มาเที่ยวตลาดนัดสนามหลวงวันเสาร์อาทิตย์เรื่อยมาตั้งแต่2505จนถึง2509ตลาดนัดก็ยังมีอยู่สะพานกษัตริย์ศึกหรือสะพานยศเสภาพนี้ถ่ายทางเชิงสะพานด้านวัดบรมนิวาสซึ่งอยู่ทางขวามือเคยใช้เป็นเส้นทางออกจากบ้านมาเข้าสะพานกษัตริย์ศึกข้ามฟากไปฝั่งโรงเรียนที่อยู่ด้านตรงข้ามกับการรถไฟแห่งประเทศไทยThank you.
รงนี้เป็นสถานที่ซึ่งยังอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้มองภาพรอบๆแล้วพอจะเดาออกไหมครับว่านี่คือที่ไหนสถานีรถไฟหัวลำโพงนั่นเองนี่คือความบันเทิงในยุค2505ถึง2509ที่เข้ามาเรียนในกรุงเทพโรงภาพยนตร์เฉลิมเขตมุมบนซ้ายนั้นคือโบสถ์วัดเทพศิรินทร์สะพานนี่คือสะพานกษัตริย์ศึกส่วนทางขวามือนั้นคือทางไปสะพานขาวและโรงพยาบาลหัวเฉียวเส้นที่ตรงไปนั้นจะไปออกทางสะพานดำส่วนเส้นที่ทางไปทางซ้ายจะไปหาโรงพยนต์กรุงเกษมและสถานีรถไฟหัวลำโพงเฉลิมเขตถูกรื้อลงความรู้สึกของเด็กนักเรียนแถวนั้นก็เหมือนกับขาดสิ่งที่เคยเห็นมาไปอย่างหนึ่งแต่ผมยังไม่เจอสยามสแควร์ที่ผมตามหาคงจะต้องตามหาในคลิปต่อไปแล้วครับ